สวัสดีครับพบกับรายการร้อยข่าวยามเย็นเช่นเคยครับวันนี้วันกลางสัปดาห์แล้วนะครับวันพุธที่17กรกฎาคม2556กับกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับสัปดาห์หนึ่งผ่านไปไวจริงๆครับวันพุธแล้วเดี๋ยวก็พฤหัสศุกร์อีกแล้ว แล้วก็สุดสัปดาห์นี้เป็นเขาเรียกว่าวันหยุดยาวเพราะว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะครับค่ะวันพระนี่คนชั่วเขาหยุดทำชั่วกันไหมคะไม่ครับเพราะว่าวันพระเนี่ยก่อนวันพระนรกเปิดผีจะออกนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนึงเนี่ยผีจะออกมา2ครั้ง ออกมาแล้วไม่กลับวนเวียนอยู่แถวทำเนียบนะครับ เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไล่คนชั่วไม่ต้องใช้เรื่องกฎหมายคุณต้นคุณหนิงต้องใช้หมอผีฮะไม่ถนัดครับเรื่องนี้ไม่ถนัดเอาข้าวสารเน่าเสกข้าวสารเน่านี่ก็กลัวนะคะกลัวเชื้อรานะคะเพราะว่าวันนี้ทุกหน้าหนังสือพิมพ์นี่จะเห็นว่ามีแต่เรื่องข้าวทั้งนั้นเลยนะที่เมื่อวานเราอ่านข่าวกันว่า12ยี่ห้อที่บอกว่าปลอดสารมีอะไรบ้างทุกคนก็สนใจอย่างยิ่งไปตามหาอ่านกันได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่โพสต์ทูเดย์จนกระทั่งไทยโพสต์นี่ก็ลงเรื่องข้าวเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันไปอีกประเด็นว่าติดชิปกันข้าวหายเลยไม่รู้ว่าชิปจะหายด้วยหรือเปล่าหลายคนพอบอกว่าเท่าไหร่นะ240ล้านกระสอบนะฮะผมจำตัวเลข64ล้านนะตั้งโหแปลว่าชิปก็ต้องมี264ล้านชิปใช่ไหมกว่าสิครับเพราะเขาจะรับจำนำต่อเพิ่มอีกใช่ไหมณตอนนี้นี่หลังอย่างนี้ฮะแนวหน้าคิดได้ไงเนี่ยแต่ละคนนี่คือกระแสของสังคมฟังชิปกระสอบข้าวทุกคนจะถามว่าคิดได้ไงแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเอาชิปไปติดนายกแล้วนายกหายเนี่ยจะทำยังไงฮะเป็นนายกทำชิปหายป่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ไทยฮะฝรั่งด้วยอันนี้ผมติดตามดูของ The Nation เนี่ยเหมือนกันการ์ตูนของคุณสเตฟฮะวันนี้การ์ตูนคุณสเตฟเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าฝรั่งบางท่าเขามองว่าแทนที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาในเรื่องข้าวเน่าด้วยการยอมรับความเป็นจริงนะกลับกลายเป็นว่าถ้าใครมาเผยแพร่ข่าวหรือภาพเรื่องข้าวเน่าเนี่ยจะถูกจับเขาก็เลยทำให้เห็นว่าเห็นไหมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่ Ministry of Commerce แล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยถอดหัวของคนออกหัวที่เห็นนั่นคือหัวมอดผมไปเปิดสับดูตอนแรกไม่รู้หรอกมีตัวมอดใส่หน้ากากคนหน้าเหลี่ยมจริงๆอยู่ข้างๆด้วยจริงๆผู้นำเราเป็นมอดเหรอเนี่ยแล้วในข้อความเล็กๆของหน้ามอดหน้าเหลี่ยมนะฮะข้างบนเนี่ยแต่ก่อนเราเคยได้ยินไหม There's a will there's a way คือที่ไหนมีความหวังที่นั่นจะต้องมีทางออกอันนี้ได้ศัพท์ใหม่ครับ There's a vivo there's a way ที่ไหนมีมอดที่นั่นมีทางออกก็เลยทราบว่าคำว่า vivo แปลว่ามอดแปลว่าด้วงแปลว่าปลวกอะไรที่ชัยเนี่ยเป็นถือว่าสอนภาษาอังกฤษด้วยละกันนะนอกเหนือจากภาษาจีนที่เราสอนก็เตรียมตัวเข้าสู่สังคมของ AEC จากการ์ตูนครับที่ล้อเลียนเรื่องบ้านเรื่องเมืองผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยคงเฉาโฉไปทั่วแล้วรัฐบาลก็ได้แต่ตามฟ้องร้องแล้วก็ไปบอกว่าสื่อเนี่ยเอียงข้างไม่ว่าจะเป็นสื่อที่รัฐบาลบอกว่า nobody ใช่ไหมเมื่อวานคุณต้นบอกอะไรนะรอยเตอร์รูเทอร์รอยเตอร์หรือที่คนที่ไม่รู้จักอ่านว่ารู้เธอนะรวมกระทั่งถึงมี Times ก็ลงใช่ไหมเว็บไซต์ของต่างประเทศก็ลง InvestWise เว็บไซต์นะเพราะฉะนั้นแปลว่าเรื่องข้าวนี่ฉุดไม่อยู่ซะแล้วนะครับมาดูคุณยิ่งลักษณ์กันหน่อยดีไหมคะว่าทำอะไรฮะพูดถึงการตรวจสอบเรื่องของข้าวยังไงบ้างนะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งข้อสังเกตอันนี้เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นจำไม่ได้แต่เขาบอกว่าแล้วทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคคุณสารีไปเอาแล็บที่ไหนมาตรวจเหรอฮะแล็บที่ว่าเนี่ยเชื่อถือได้เปล่าเชื่อถือได้เหมือนกับแล็บของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมีการมาคุยกันมาตกลงกันด้วยนะคะแต่ว่าทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะก็พูดถึงเรื่องของข้าวที่มีการตรวจสอบเนี่ยนะคะเธอก็บอกว่าก็พร้อมที่จะให้กระทรวงสาธารณสุขไปพูดคุยกับทางสมาคมที่มีการตรวจสอบข้าวออกมานะคะแล้วก็ย้ำกับกระทรวงสาธารณสุขไปว่าขอให้ชี้แจงประชาชนในเรื่องขั้นตอนต่างๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะกับเรื่องของการตรวจสอบข้าวส่วนที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการส่งออกไปจีนคุณยิ่งลักษณ์ก็ตอบว่าขอความกรุณานะคะว่าอย่าพูดเป็นภาพรวมเพราะถ้าพูดเป็นภาพรวมก็จะทำให้เสียหายทั้งระบบเพราะคนก็จะมองว่าเป็นข้าวทั้งหมดซึ่งไม่ใช่แค่เพียงกระทบความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพข้าวที่ดีอยู่แล้วแต่กระทบทั้งเรื่องรายได้ของชาวนาแล้วก็เรื่องของการค้าขายข้าวด้วย
ุณยิ่งลักษณ์พยายามจะบอกว่าที่พบเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยของข้าวเท่านั้นอย่าไปเหมารวมว่าคือข้าวทั้งหมดที่มีสารเคมีตกค้างนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้ผู้บริโภคเริ่มสงสัยเรื่องมาตรการการตรวจสอบและเพราะว่าข้าวที่มูลนิธินำมาตรวจสอบนี่ก็เป็นข้าวที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปคุณยิ่งลักษณ์ตอบว่ายินดีให้ตรวจสอบค่ะเอาข้าวมาสิคะแล้วก็มาเปิดตรวจสอบพร้อมๆกันได้เลยต่อหน้าสาธารณชนถ้าตรวจสอบแล้วเจอก็ต้องไล่ไปดูที่กระบวนการว่าข้าวนั้นๆอยู่พื้นที่ตรงไหนแต่ไม่ใช่ว่าถ้าตรวจสอบแล้วเจอความผิดปกติก็จะหมายความว่าข้าวทั้งประเทศไทยนั้นใช้ไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ได้นะคะถามต่อค่ะว่าจะทำยังไงไม่ให้ประชาชนตกใจไปมากกว่านี้คุณยิ่งลักษณ์ก็ตอบด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวนะคะก็ต้องขอความร่วมมือประชาจากสื่อมวลชนไงคะถ้ายังถามคำถามนี้ตลอดเวลามันก็ไม่ไปไหนอะค่ะก็ต้องขอความเห็นใจจริงๆนะคะขอร้องเด้อค่ะจบค่ะสมควรแล้วที่ฝรั่งเขาวาดว่าหัวเป็นมอดมีเสียงป่ะเนี่ยอ๋อไม่มีดีแล้วโชคดีที่ไม่มีแต่ว่าอย่างที่บอกนายกบอกว่ามองแค่ว่าเป็นบางส่วนเล็กน้อยเนี่ยที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและมูลนิธิชีววิถีที่เมื่อวานเราสัมภาษณ์ไปเนี่ยนะฮะเขาตรวจสอบทั้งหมด46ตัวอย่าง46ยี่ห้อปรากฏว่าผ่านเนี่ยหมายถึงว่าปลอดสารแค่12จาก46แปลว่าเสี่ยงเนี่ย34จนกระทั่งถึงรับประทานไม่ได้เนี่ย34จาก46นี่แปลว่าส่วนเล็กน้อยเหรอครับนั่นน่ะสิ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่เสี่ยงต่อการรับประทานจนกระทั่งถึงรับประทานไม่ได้รับประทานได้แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นตกลงคุณยังก็เป็นคำถามนะยังไม่ยอมรับใช่ไหมคะว่าข้าวเนี่ยมันน่ากลัวอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะนะหรือหลายคนที่บอกไงเอาข้าวที่เห็นว่าขึ้นราแล้วไม่ยอมรับเนี่ยลงไปหุงให้คนในทำเนียบรับประทานสิว่าเขาจะรับประทานโชว์ให้ดูไหมนั่นน่ะสิคุณต้นหัวร้อนอะไรพี่สิบดีกว่าฟังคุณพี่สิบเถอะเห็นหัวร้อนอยู่นานแล้วคุณต้นแกเบื่อมากนายกเนี่ยก็เบื่อครับฟังคุณเนี่ยอภิสิทธิ์กันบ้างค่ะก็พูดถึงปัญหาข้าวถุงที่พบสารปนเปื้อนนะคะรัฐบาลก็ต้องดูตามความเป็นจริงค่ะว่าสารที่พบเนี่ยมีการตกค้างแล้วก็สะสมได้โดยต้องมีมาตรการดูแลในส่วนที่เกินมาตรฐานสากลแล้วก็ในส่วนที่เกินมาตรฐานของประเทศคู่ค้าของไทยก็ต้องเอาใจใส่ด้วยนะคะเพราะข้าวที่ส่งออกไปนั้นรัฐบาลก็มีความหวังจากประเทศจีนเป็นหลักถ้าข้าวไทยมีสารตกค้างเกินมาตรฐานที่จริงมันก็จะเป็นปัญหาค่ะแล้วก็ขอชื่นชมมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วก็มูลนิธิชีววิถีด้วยที่ตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าก็เคยเรียกร้องมานานแล้วนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่จะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบค่ะฟังคุณอภิสิทธิ์กันค่ะว่าสรุปสารที่เป็นปัญหาเนี่ยมันมีการตกค้างได้หรืออาจจะสะสมได้นะครับแล้วก็ไอ้ที่เกินมาตรฐานสากลนี่ก็คงต้องมีมาตรการนะครับแต่แม้กระทั่งการไปเกินมาตรฐานของประเทศคู่ค้าสำคัญของเราก็ต้องเอาใจใส่นะครับอย่าลืมว่าข้าวที่จะส่งออกไปเนี่ยรัฐบาลเองก็หวังจากจีนในการรายงานต่อกขช.ก็พูดถึงเรื่องจีนเป็นหลักถ้าของเราไปเกินมาตรฐานของจีนก็จะเป็นปัญหาครับรัฐบาลควรจะทำอย่างนี้คือความโปร่งใสในการตรวจสอบให้ทราบนะครับมีตัวเลขอะไรรองรับต่างๆแล้วก็จะได้มาแก้ไขปัญหากันปัญหาคือกลายเป็นว่าหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้คือไปรองรับว่าเห็นอ้างว่ายี่ห้อที่มีปัญหายังไม่ได้ตรวจแต่นี่คือปัญหาไงครับว่าทำไมไม่ทำทุกอย่างให้มันโปร่งใสว่าตรวจใครตรวจแล้วผลคืออะไรถ้าพยายามจะไปพูดรวมๆนะฮะไปกลัวแรงกดดันทางการเมืองจากฝ่ายรัฐบาลเพื่อจะไปรับรองอะไรเนี่ยแล้วต่อมามันมีปัญหาอย่างนี้ในความเชื่อถือก็จะถูกกระทบเพราะฉะนั้นดีที่สุดตอนนี้ต้องมาเริ่มต้นตั้งหลักกันในความโปร่งใสอะไรเป็นอะไรก็ว่าไปตามความเป็นจริงมีปัญหาก็แก้ไขวันนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐยังได้รับความเชื่อถือจากประชาชนอยู่ไหมคะก็ผมว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ต้องเร่งทำความกระจ่างแล้วนะครับในเมื่อทางมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคเขาพบข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับแล้วต้องมาอธิบายต่อนะฮะถึงมาตรฐานต่างๆแล้วก็ให้ดูแลแก้ไขปัญหาแล้วก็แนะนำผู้บริโภคแล้วก็จัดการกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะแก้ปัญหากันยังไงอย่างที่เมื่อวานคุณหนิงเอาข่าวมาให้ชมว่าทางด้านมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ออกมาแถลงในเรื่องอะไรรับประทานได้รับประทานไม่ได้แต่กรมวิทยาศาสตร์ออกมาแถลงว่าทุกอย่างปลอดภัยรับประทานได้ประชาชนอย่างเราหัวสมองก็แยกเป็น2ซี่ว่าจะเชื่อใครดีครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ทันทีค่ะเกี่ยวกับสารที่มีการตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนคุณกนกพรอภิสุขค่ะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขนะคะเธอบอกว่าการปนเปื้อนดังกล่าวนั้นไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตค่ะและองค์การอนามัยโลกได้รับรองแล้วว่าถ้าหากว่ากินข้าวที่มีสารปนเปื้อนนี้ไปตลอดทั้งชีวิตก็จะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่ามีปริมาณสารจำนวนน้อยส่วนกรณีที่มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่าพบสารปนเปื้อนในข้าวถุงอาจจะเป็นเพราะว่าข้าวดังกล่าวเพิ่งนำออกมาจากโกดังมาบรรจุถุงจึงเป็นเรื่องปกติที่พบซึ่งประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกเพราะสารนี้ระเหยไปในอากาศอยู่แล้วนะคะด้านคุณศักดิ์เกษมสุนทรพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรบอกว่าปัจจุบันนั้นมีการใช้สารเคมีอยู่2ชนิดค่ะคือเมทิลโบรไมด์แล้วก็ฟอสฟีนเพื่อรมควันข้าวซึ่งสารนี้แม้จะเป็นอันตรายแต่ตามกฎหมายของประเทศไทยและก็บางประเทศระบุชัดเจนว่าการส่งออกข้าวและสินค้าอื่นๆแต่ละครั้งจะต้องผ่านการรมควันด้วยการใช้สารนี้ก่อนเพื่อป้องกันแมลงแต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมขณะที่สารในลักษณะนี้ก็ไม่ได้ใช้ในเฉพาะข้าวเท่านั้นนะคะในแอปเปิ้ลในส้มในมะพร้าวก็มีการรมควันนี้เช่นเดียวกันค่ะอ้าวมันกลายเป็นว่าต้องไปดูดีกว่าว่าแอปเปิ้ลรับประทานได้ไหมเนี่ยส้มรับประทานได้ไหมเนี่ยครับ แต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่มันเหยไปในอากาศอยู่แล้วและนี่สำคัญเนี่ยนะอย.ไม่มีดีที่สุดหรือเปล่าไม่เป็นน่าจะดีที่สุดพิษมันเยอะอยู่แล้วเราก็ต้องลดพิษให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะไม่ใช่บอกว่ากินไปเถอะมันมีกินได้แต่ไม่ตายนั่นน่ะสิเอ๊ะมันตรรกะหรือว่าไอ้เรื่องของความเป็นจริงมันควรอยู่ตรงไหนกันแน่ว่าเอ๊ะเราควรที่จะทานอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของสารเคมีปนเปื้อนหรือเปล่านี่นะคะแถมอย.ก็ยังมาบอกวิธีการด้วยนะคะว่าเอาอย่างงี้ถ้าหากว่ากังวลเนี่ยอย.แนะนำค่ะให้ซาวน้ำซาวน้ำ1ครั้งของข้าวสารเนี่ยจะทำให้ลดปริมาณของสารปนเปื้อนลงได้ 20% แล้วพอซาวเสร็จปุ๊บเนี่ยในกระบวนการในการหุงข้าวที่ใช้ความร้อนอย.บอกว่ามันก็จะช่วยลดสารปนเปื้อนเหล่านี้ลงไปได้นะคะแต่จำได้ไหมเมื่อวานผมสัมภาษณ์คุณอะไรนะจากวิถีชีวะชีววิถีไบโอไทยบอกว่าซาวน้ำก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าการรมเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเนื้อของเมล็ดข้าวด้วยนั่นน่ะสิไม่ต้องเราเชื่อใครดีอ่ะนั่นน่ะสิประชาชนเอาพูดตามตรงฟังสองข้างตอนนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมก็ต้องงดต้องสะดุดต้องยั้งต้องชะงักมือไว้ก่อนแล้วเลือกอะไรที่มันยืนยันว่า 0% ไม่มีสารพิษมันควรจะต้องเป็นไม่ใช่บอกว่ามีกินทั้งชีวิตก็ไม่ตายผมว่าทักษะการพูดแบบนี้เนี่ยไม่ดีนะฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือครับคุณต้นจะเป็นไงฮะเห็นว่าไงคุณจะกินยี่ห้อไหนเนี่ยโคโค่ไหมแล้วทำไมมันต้องมีวันนี้ครับทำไมมันต้องมีวันนี้คุณผู้ชมทำไมประเทศไทยมันต้องมีวันวิบัติประเทศที่ส่งข้าวแล้วก็ผลิตข้าวดีที่สุดในโลกมาทำไมมันต้องมาเกิดในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะมีนายกรัฐมนตรีที่ตอบอย่างนี้ไงฉุนเฉียวใส่ผู้สื่อข่าวบอกว่าถ้าถามอย่างนี้ตลอดเวลามันก็ไม่ไปไหนใช่ครับท่านนายกครับท่านมีทรัพย์สินเป็นหมื่นหมื่นล้านนี่ครับท่านไม่จำเป็นต้องมากินข้าวพวกนี้เลยแต่นี่มันชีวิตของคนไทยทั้งชาติแล้วเมื่อวานก็อธิบายแล้วว่าทำไมรัฐบาลที่จำนำข้าวเหมือนกันเช่นรัฐบาลของทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นพี่ชายของท่านเนี่ยทำไมไม่มีประเด็นข้าวเน่าทำไมไม่มีประเด็นหนูตายทั้งที่วันนั้นประชาธิปัตย์ก็เป็นฝ่ายค้านเช่นกันแล้วทำไมนโยบายอันสุดห่วยของท่านถึงได้มามีผลกระทบกับชีวิตชาวนากระทบกับชีวิตคนไทยในสมัยของท่านล่ะก็แสดงว่าท่านไร้ซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารแผ่นดินใช่หรือไม่แสดงว่านโยบายของท่านมันเน่าเกินสุดที่จะข้าวมันจะรับได้ใช่หรือไม่แล้วที่สำคัญที่สุดทำไมครับวันนี้คนไทยทำไมจะต้องมีวันนี้ครับคุณรู้ไหมว่าเมื่อวานที่พวกคุณที่พวกเราอ่านกันเนี่ยว่ามีสารปนเปื้อนเนี่ยหน่วยเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่เขาเรียกว่าโคเด็กซ์วันนี้เนี่ยคุณณการเราหาวิชัยเขียนอยู่ในโพสต์ทูเดย์นะครับออกมาบอกว่าหน่วยโคเด็กซ์เนี่ยที่เราใช้เนี่ยก็เป็นหน่วยอ้างอิงจากเมืองนอกคือเมืองไทยไม่เคยมีหน่วยก็อ้างอิงใดๆในการคุ้มครองชีวิตคนนะที่โคเด็กซ์ที่อ้างอิงว่าปนเปื้อนเกิน50หน่วยเมื่อวานมีโคโค่อันนึงอ่ะเขาบอกว่านั่นคือมาตรฐานไว้ส่งออกเท่านั้นฟังให้ดีๆนะครับไม่ใช่มาตรฐานเอานี้มาหุงได้นะไม่ใช่ว่าสูงต่ำกว่า50ต่ำกว่า25แล้วจะปลอดภัยนะเขาไว้ส่งออกเท่านั้นแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นนะครับมาตรฐานโคเด็กซ์ที่สำหรับบริโภคได้นะครับไต้หวันกำหนดไว้ที่0.1
ว้าโอ้แปลว่าของเราเนี่ย5ก็แค่12ยี่ห้อที่เท่านั้นที่เหลือไม่ได้เลยเพราะว่าในกรอบสีเขียวจำได้นั่นคือ 0.9 นั่นก็แปลว่าเกินมาตรฐานของชาวตลาดไต้หวันใช่ไหมฮะใช่จีนกำหนดไว้ที่5นั่นหมายความว่าตกเกือบหมดอีกเราก็เป็นพิษ10เท่าหรือแม้กระทั่งอินเดียเออว่าไงกำหนดไว้ที่25แต่ของเราบอกว่าถ้าต่ำกว่า50แต่อันนั้นคือมาตรฐานส่งออกฟังให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมหมายความว่าถ้าจะส่งข้าวออกต่ำกว่า50ส่งได้หมดแต่ถ้าจะขายข้าวในประเทศไม่เคยมีมาตรฐานเลยแล้วสิ่งที่มันน่าเศร้าใจที่สุดก็คือการที่วันนี้เรื่องแดงออกมามีคนไปตรวจสอบถามนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแทนที่จะบอกว่าต่อจากนี้ชีวิตของคนไทยทุกคนจะต้องมีมาตรฐานนายกรัฐมนตรีกลับบอกว่าพอสักทีเถอะค่ะก็ถ้ายังถามอย่างนี้อยู่มันจะไปไหนไปลงนรกสิครับถ้าไม่ถามก็เป็นมะเร็งตายหมดนะสิครับขออภัยตายเป็นอหิวาด้วยนี่ไงครับประเทศนี้วันนี้มันทำไมต้องมีอย่างนี้ครับคุณผู้ชมมันทำไมต้องเดินมาถึงจุดวิกฤตขนาดนี้ครับถ้าไม่ใช่เกิดจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ไร้ซึ่งความสามารถและสมรรถภาพอย่างสิ้นเชิง คิดต้นเหตุผมไม่ได้คิดปลายเหตุแล้วอาจารย์กบทำไมวันนี้ประเทศที่ส่งออกข้าวสูงที่สุดในโลกต้องมาเจอปัญหานี้เพราะนโยบายหรือเปล่าอาจารย์กบใช่เพราะนโยบายแล้วก็ความไม่เป็นมืออาชีพรวมทั้งถึงกลโกงทุกขั้นตอนด้วยจนกระทั่งถึงที่บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เนี่ยแต่มาเจอกับปัญหาเก่าคิดความคิดสร้างสรรค์สุดยอดที่บอกว่าต้องติดชิปกันข้าวหายจนคุณตั้งคุณหมอวรงค์เนี่ยต้องออกมาบอกประจานว่าวิธีต่างๆเหล่านี้คงจะไร้ประโยชน์ใช่ค่ะต้นเหตุของมันอยู่ที่การทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวมีข้าวเน่ามากมายเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ยังคงอยู่ในโกดังแล้วไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้เพราะว่าราคามันสูงกว่าราคาตลาดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระบายเอาข้าวเน่าๆเหล่านี้แหละค่ะมาหลอกขายคนไทยกินพอฟังที่คุณต้นบอกเมื่อสักครู่ไต้หวันเองจีนใช่ไหมคะจีนยังน้อยกว่าเราแล้วก็อินเดียเองในที่เขาบอกว่าของเขาต้องระดับ 0.1เพื่อบริโภคเพื่อบริโภคแต่ของเราเนี่ย 0.9 2 3 4 5 10 20แต่ว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่ากินไปเถอะมันไม่ตายกินตลอดชีวิตก็ยังไม่เป็นไรโอ้โหนี่รู้สึกว่าโดนตบหน้าอย่างจังเลยนะเนี่ยคือบอกตรงๆนะครับวิธีนี้ภาษิตไทยเขาเรียกก็หัวมันสายหางมันถึงกระดิกเนี่ยก็หัวมันไม่รับผิดชอบอ่ะคือวันนี้เนี่ยตัวเองทำหน้าที่ผู้นำครม.ผู้นำคณะรัฐมนตรีในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังทำไม่ครบเลยสภาก็ไม่เคยไปแถลงผลงานก็ไม่เคยแถลงรู้ทุกเรื่องไหมไม่รู้สักเรื่องแต่ดันจะไปควบรัฐมนตรีกลาโหมแล้วกลับมาตอบเรื่องข้าวแบบชนิดที่เรียกว่าผมว่าไม่ตอบดีกว่าเธอตอบไม่ตอบดีกว่าจริงๆเธอตอบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้รับประทานข้าวอ่ะเออแล้วก็วันนี้ค่ะคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์ยังคงทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบกระบวนการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวอย่างแข็งขันนะคะถึงแม้ว่าจะมาในครั้งนี้ที่มาที่ทำเนียบเนี่ยมา2ครั้งแล้วเพื่อที่จะมาตามคำท้าของโฆษกประจำสำนักนายกที่ท้าคุณหมอเอาไว้คุณหมอเคยมาเมื่อประมาณ2วันก่อน 2-3 วันก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครอยู่เขาเรียกว่าแห้วไปคนนึงแล้วอ้างว่าไปครม.สัญจรทัวร์นกขมิ้นกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะวันนี้มาตามสัญญาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นหัวใครสักคนอ่ะพูดง่ายๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เลยตัดสินใจโชว์กระบวนการทั้งหมดการหยอดข้าวลงหลุมค่ะเป็นหนึ่งกระบวนการในการทุจริตนะคะให้ได้เห็นว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันสามารถที่จะบิดบังข้าวเน่าได้เพราะว่ามันล้อมรอบไปด้วยข้าวดีคุณหมอก็เลยโชว์ให้สื่อมวลชนเห็นซะเลยแล้วก็จะได้ให้สื่อมวลชนเนี่ยนำเรื่องราวเหล่านี้มาให้ประชาชนได้รับรู้ความเป็นจริงคุณหมอว่าโรงสาธิตวิธีการซุกข้าวเน่าในโกดังเก็บข้าวของรัฐบาลค่ะใช้อุปกรณ์แท่งไม้อัดทาสีจำลองเป็นกระสอบข้าวดีก็ข้าวเน่านะคะสีเขียวเนี่ยคือข้าวดีสีน้ำตาลนี่คือข้าวเน่าเริ่มต้นจากการจัดเรียงกองกระสอบข้าวเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เรียงเอากระสอบข้าวดีไว้รอบนอกก็คือสีเขียวเว้นพื้นที่ตรงกลางเอาไว้สำหรับวางกระสอบข้าวเน่าสีน้ำตาลจากนั้นนำกระสอบข้าวเน่าลำเลียงผ่านสายพานเพื่อหยอดลงไว้ตรงกลางค่ะจากนั้นนำกระสอบข้าวดีมากรบทับอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันคุณหมอวรงค์ก็มีการเปิดคลิปวิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube ที่ชื่อว่าโกงจำนำข้าว5ซึ่งเป็นการเข้าไปตรวจสอบกระบวนการซุกข้าวเน่าจากโรงสีแห่งหนึ่งทางภาคเหนือด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณหมอวรงค์ยังได้มอบเอกสารซึ่งเป็นลายเซ็นของมาดามกงซึ่งเซ็นชื่อเป็นภาษาจีนที่มีการระบุว่าเป็นคนซื้อข้าวแบบกระบวนการ G2G จากรัฐบาลไทยรวมทั้งเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวทุกขั้นตอนมามอบให้ด้วยค่ะไปฟังเสียงคุณหมอวรงค์ค่ะก็จะมีการล้อมกองไปเรื่อยๆ
ข้างนอกสังเกตดูว่าจะเป็นข้าวดีจะเรียงไว้กี่ชั้นก็แล้วแต่บางครั้งอาจจะ2ชั้น3ชั้น4ชั้นอันนี้คือข้าวที่เป็นข้าวปกติที่ผ่านกระบวนการล้อมกองหลังจากนั้นแล้วตรงกลางมันก็จะโบซึ่งตัวปกติเขาจะเรียงสูงมากกว่านี้นะฮะตรงกลางก็จะโบเขาก็จะใช้สายพานลำเลียงข้าวส่วนสภาพเขาเรียกว่าสับทางการข้าวเขาเรียกว่าการหยอดลงหลุมข้าวก็จะหยอดลงมาโป๊ะตกเข้าไปในหลุมนี้ข้างล่างก็จะมีคนงานเลียงข้าวข้าวเข้ามาก็จะตกเข้าไปในหลุมนี้แล้วทุกอย่างก็จะเรียงมาอยู่ข้างในแล้วแต่ปริมาณของข้าวที่จะเก็บให้ครบอันนี้คือคำว่าหยอดลงหลุมจะสังเกตว่าข้าวเสื่อมสภาพต่างๆก็จะอยู่ในข้างในนี้แล้วหลังจากนั้นแล้วเขาจะเอาข้าวดีมาปิดทับทุกอย่างก็จะเป็นของดีเอาของดีมาปิดทับผมถึงบอกกับทางรัฐบาลว่าเวลาตรวจสอบคุณภาพข้าวรัฐบาลต้องกล้าที่จะศึกษาข้อมูลเชิงลึกว่ามันมีของเสื่อมคุณภาพสังเกตไหมฮะเวลารัฐบาลไปตรวจเจาะรอบนอกก็จะเจอแต่ของดีวิธีการที่จะรับรู้ว่ามีของเสื่อมสภาพก็ต้องผ่ากองก็คือก็ต้องผ่าเข้าไปให้ถึงข้างในเมื่อผ่าลงมาแล้วเนี่ยถ้าเราเจาะดูเราก็จะเจอของเสื่อมสภาพนี่คือหลักในวงการข้าวที่ใช้คำว่าล้อมกองแล้วก็หยอดลงหลุมในกลโกงมีมากมายนะอันนี้คงเข้าใจไม่ยากก็เหมือนสอดไส้ของเน่าไว้ข้างในเจาะดูแค่ข้างนอกไปจิ้มดูมันก็ได้แต่ของดีมาของเน่าอยู่ตรงกลางใครจะเข้าไปถึงแล้วแถมอย่างที่เนี่ยอย่างที่คุณต้นคุณหนิงเคยรายงานข่าวไปถึงเจ้าของโรงสีก็ไม่ให้เข้าไปตรวจไปดูซะด้วยจะเอาอะไรกับเขาล่ะนั่นน่ะสิคะแล้วแบบนี้เนี่ยที่คุณนิวัฒน์ธำรงบอกว่าจะฝังชิปเพื่อที่จะจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องของการทุจริตโครงการจำนำข้าวเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยแก้ไขยังไงบ้างคุณหมอวรงเองก็ย้ำเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยหรอกค่ะคือถ้าหากว่าทั้งคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณนิวัฒน์ธำรงมาแก้ไขเรื่องราวต่างๆด้วยต้นเหตุด้วยเรื่องราวกระบวนการและข้อมูลต่างๆที่คุณหมอวรงเนี่ยไปเสาะหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ด้วยความหวังดีถ้าหากว่าทำตามกระบวนการนี้การฝังชิปก็จะไม่เกิดขึ้นแนวคิดนี้ก็คงจะไม่มีใครหัวเราะเยาะรัฐมนตรีแบบนี้นะคะก็ผมถึงบอกวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมหลายท่านส่ง SMS มาไล่นายกเบื่อไม่อยากอยู่ในประเทศไทยที่มีนายกไร้ซึ่งสมรรถภาพอย่างนี้เบื่อได้ครับต้องอยู่ครับต้องอยู่ดูเขาทำประเทศชิบหายวายวอดให้เห็นคาตาครับว่าคนไทยเลือดไทยมันทำกันได้ถึงขนาดนี้มันจะพังประเทศกันได้ขนาดนี้จะไปฝังทำไมครับชิปอาจารย์กบคุณหนิงย่างต่ำๆอ่ะ300 ล้านตัวนะไม่เอาโปรแกรมไม่เอาอะไรเลยเอาค่าชิปก็พอคุณคิดว่าชิปอันหนึ่งกี่บาทหมดไปอีกเป็นหมื่นล้านครับก็คูณเข้าไป264อย่างน้อยเอา300ล้านอย่างน้อยเอาตัวละ20บาทก็ 6,000 บาท236 20บาทมีเหรอชิปหายไปแล้วไม่มีมันต้องแพงกว่านั้นหรือเปล่าฮะอันนี้แค่วัตถุดิบนะยังไม่รวมค่าโปรแกรมนะคือคำว่าชิปเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณรับส่งได้นะครับแล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าเอาไปติดไว้ที่กระสอบทีนี้แล้วก็มันเขาล่ะกระสอบมันยัดอยู่ข้างในคือชิปเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ากันข้าวเน่าหรือกันข้าวไม่เน่านะคือแค่บอกว่ากระสอบมันอยู่ที่ไหนเหลืออยู่ยังไงซึ่งก็เคยมีปรากฏว่าในกระสอบมีขี้เลื่อยขี้แกลบสารพัดผมคิดว่าถึงขนาดนั้นคือกระสอบเปล่าด้วยซ้ำก็วางกองกันไว้มันก็กองอยู่มันก็นับจำนวนอยู่ครบถูกไหมครับแล้วจะไปเสียทำไมครับอีกเป็นหมื่นล้านถึงบอกรัฐบาลนี้เนี่ยทำเก่งที่สุดก็คือกู้เก่งที่สุดตั้งแต่เคยมีประเทศไทยมาแต่เป็นรัฐบาลที่หน้าด้านเพราะโกหกเก่งที่สุดว่าตัวเองไม่ได้กู้ชิปเป็นหมื่นๆล้านจะเอาตังค์ที่ไหนมาทำคุณนิ่ง ทุกวันนี้ตูดขาดจนนี่มีข่าวนี่คุณลักษณ์วัจนานวัฒน์ผู้จัดการธนาคารธ.ก.ส.นี่ออกมาจะขอร้องรัฐแล้วครับว่าที่บอกว่าจะระบายข้าวจากนี้จนสิ้นปีล้านตันน่ะกรุณาช่วยระบายเพิ่มศูนย์อีกตัวได้ไหม10ล้านตันได้ไหมเพราะธกสตูดขาดแล้วครับค่ะธกสไม่มีตังค์ครับเนี่ยโพสต์ทูเดย์ลงอยู่เนี่ยครับคุณผู้ชมนี่ผู้จัดการธกสนะครับพี่ลักษณ์ลักษณานวัฒน์ผมรู้จักแกดีถ้าไม่เหลือบาทกว่าแรงแกไม่ไหวหรอกแล้วเมื่อวานคุณหนิงอ่านกี่ธนาคารนะที่จะล่มจมอ่ะออมสินธกส SME อิสลาม6ธนาคาร Eximเขาเรียกสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเจ๊งหมดเพราะว่าเรียกนะ
กระเป๋าฉีกหมดแล้วนะแล้วคุณลองคิดดูว่าข้าวที่มันอยู่ในโกดังนะตอนนี้ราคาที่รับซื้อมาเนี่ยมันแพงกว่าอินเดียแพงกว่าที่มันแพงนามแพงกว่าที่สุดในโลกเลยอ่ะแล้วแพงระดับที่แพงมากกว่าประมาณ 40-50% ด้วยซ้ำไปแล้วคุณคิดดูว่าถ้าหากว่ารัฐบาลจะเอาข้าวนี้มาขายจริงๆเขาต้องยอมขายขาดทุนถูกต้องไหมคะคือขายขาดทุนเลยครับเพราะวันนี้เนี่ยกิโลนึงข้าวสารคือ 23,000 บาทค่ะนี่ข้าวสารข้าวขาวนะถ้าข้าวหอมมะลิกิโลละต้นทุนที่รัฐบาลรับคือ33บาทหรือ34บาทคือ 1,000 เกวียนเนี่ยสีออกมาแล้ว 30,000 กว่าบาทแต่อันนั้นไม่เป็นไรมันมีตลาดข้าวหอมมะลิคนที่เก่งก็เก่งแต่วันนี้มันจะ 0,000 แต่รับเข้ามา 23,000-24,000 ค่ะวันนี้ขายจะขาย 12,000 ครับแล้วผมถามว่าผมเป็นผู้บริโภคนะผมก็ไปเลือกซื้อข้าวที่ไม่มีมลทินในเรื่องของข้าวเน่าข้าวไม่มีพิษดีกว่าคือง่ายที่สุดยกเลิกเถอะครับโครงการจำนำข้าวเชื่อผมนะครับเสียหน้าเสียตัวเสียเครดิตดีกว่าสิ้นชาติรัฐบาลที่เคารพถ้าท่านไม่ยกเลิกท่านก็จะเจอข้อครหาอย่างเงี้ยแล้วสักวันหนึ่งท่านก็จะต้องสักเอาไว้ที่หน้าผากว่าท่านคือรัฐบาลที่ทำให้ชาติไทยสิ้นซึ่งความเป็นชาติแห่งข้าวใช่ไหมค่ะเรื่องข้าวยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่ายังมีเรื่องของข้าวถุงอีกค่ะวันนี้ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรคุณชนินรุ่งแสงค่ะมีการถามถึงกรณีข้าวถุงที่รัฐบาลนั้นให้องค์การคลังสินค้าไปบรรจุถุงขายให้ร้านถูกใจ 2,500,000 ตันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพบข้อมูลว่าทางอคสใช้ข้าวไปเพียงแค่ 4-500,000 ตันเท่านั้นก็เลยอยากจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วอีก2ล้านตันเนี่ยมันหายไปไหนมันมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าไปอยู่ในโกดังของ6บริษัทผู้รับบรรจุข้าวและจะมีมาตรการดูแลรักษาถูกต้องยังไงซึ่งคณะกรรมการก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าหากว่ามีการดูแลไม่ดีก็อาจมีการเวียนเทียนเอาข้าวเก่าไปบรรจุถุงขายและเอาข้าวใหม่ไปส่งออกโดยทางกรรมการได้ขอข้อมูลในเรื่องนี้มา2สัปดาห์แล้วแต่ก็มิได้นำพาค่ะไม่ได้ข้อมูลเป็นเพราะข้อมูลไม่ครบหรือว่าเกิดการเวียนเทียนข้าวกันอยู่ก็เลยไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไรมาให้นะคะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของต้นทุนการบรรจุถุงราคาสูงถึง26บาทต่อถุงค่ะซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าปกติมันอยู่ที่ถุงละ 15-20 บาทเท่านั้นเองก็เลยจะต้องตรวจสอบต่อไปรวมถึงเรื่องของข้าวในถุงยางชีพที่จังหวัดพังงาเน่าด้วยนะคะมีเสียงคุณชนินรุ่งแสงค่ะต้องเรียนว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็มุ่งเน้นไปตรวจสอบเรื่องของการบรรจุข้าวถุงภาคเอกชนที่เขามีชื่อเสียงเนี่ยผมก็คิดว่าไปตรวจยังไงเนี่ยมันก็ไปเจอข้าวเสียหรอกครับเพราะว่าข้าวเหล่านั้นเนี่ยเอกชนเขาอาจจะต้องการที่จะรักษาชื่อเสียงเขาแต่ว่าปัญหาที่เรามุ่งเน้นก็คือปัญหาข้าวถุงที่มาขายให้กับเอกชนให้กับประชาชนผู้บริโภคในราคาถูกตรงนี้แหละครับเราเน้นในการติดตามสิ่งที่เรากังวลมี2ประเด็นก็คือเรื่องของจำนวนข้าวนะครับ 2.5 ล้านตันที่มีการเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าวแห่งชาติหรือกคช.เนี่ยให้มีการผลิตให้กับประชาชนนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าจากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือองค์การคลังสินค้าก็บอกว่าผลิตได้ขณะนี้เนี่ยแค่ประมาณ 400,000 กว่าถึง 500,000 ตันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่คณะกรรมการเป็นห่วงว่าทำไมถ้าหากเป็นข้าวที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดเนี่ยทำไมไม่เร่งผลิตให้กับประชาชนผู้บริโภคเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนสิ่งหนึ่งที่เราติดตามแล้วก็รอข้อมูลนะครับยังไม่ได้รับการชี้แจงอย่างชัดเจนก็ว่าข้าวจำนวนที่เหลือกว่า2ล้านตันเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับไปอยู่ที่โกดังมีอยู่จริงหรือไม่ไปอยู่ที่โกดังที่รอที่บรรจุข้าวก็คือบริษัท6บริษัทที่รับบรรจุข้าวถุงแปลสภาพข้าวถุงตรงนี้แล้วมีการดูแลรักษาถูกต้องหรือไม่อย่างไรตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่คณะกรรมการเป็นห่วงเพราะว่าถ้าหากไม่มีการเข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดไม่มีการเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็อาจจะมีการเวียนเทียนเอาข้าวดีนะครับไปบรรจุนะครับขายในราคาที่สูงแล้วก็เอาข้าวที่คุณภาพต่ำนั้นเนี่ยออกมาขายให้กับพี่น้องประชาชนได้ตรงนี้เนี่ยเราขอข้อมูลชี้แจงไปแล้วก็เรียกว่าใช้เวลาสักพอสมควรนะครับ2อาทิตย์ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงในรายละเอียดตรงนี้ซึ่งเราก็ตั้งข้อสังเกตว่า1ก็คือมันอาจจะมีจำนวนที่ไม่ครบถ้วน2คืออาจจะมีการกระบวนการเวียนเทียนโอ้ทั้งข้าวเน่าทั้งหย่อนหลุมทั้งข้าวหายโอ้ไม่รู้จะ
LPG รอเลยความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกนะครับรอเลยนะคะเริ่มต้นกันยายนนี้เดือนละ50สตางค์เดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นนี้กันในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่แต่ช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะอุปกรณ์ยึดติดโทรศัพท์ Grip Go นะคะยึดติดโทรศัพท์ได้อย่างแนบแน่นค่ะทั้งโทรศัพท์ทั้งอุปกรณ์แท็บเล็ตอุปกรณ์ GPS นะคะหรือว่าจะเป็นกรอบโทรศัพท์แค่แปะลงไปแค่นั้นเองก็จะติดโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะปรับหมุนได้360องศาตามความต้องการค่ะทำความสะอาดก็ง่ายเพียงแค่ใช้น้ำเปล่าแล้วก็ร้อยแห้งก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องของอุบัติเหตุต่อไปอีกแล้วค่ะพิเศษเฉพาะในรายการร้อยข่าวยามเย็นนะคะปกติราคาชิ้นละ800บาท2ชิ้นก็ 1,600 นะคะเฉพาะ10สายแรกที่โทรเข้ามาลดทันทีค่ะ2ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะ02-277-9696 02-277-9696 ค่ะครับก็พักสักครู่เดี๋ยวมาพูดง่ายๆความดันให้ลดสักนิดนึงเดี๋ยวมาขึ้นกันใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกนอกจากข้าวเน่าข้าวหายก็ก๊าซขึ้นอีกแล้วครับ